วัสดีมิตรรักแฟนเพลงและนักเลงคีย์บอร์ดทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATJ Gamer ครับผมเอาละครับวันนี้ก็มีการอัปเดตเซิร์ฟใหม่นะซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับอันดับแรกเลยก็ไปดูที่มาใหม่นะครับก็มีทั้งหมด5อย่างนะอันดับแรกเลยก็คือเป็นชุดนะครับพี่จะขอเรียกว่าเป็นสกินก็แล้วกันนะสกินแรกเลยก็คือเป็นของเจ้าตัว forward หรือ forward นะแล้วแต่ความถนัดของคนจะเรียกนะครับก็เป็นร่างที่โอเคเลยแหละเหมาะแก่การซื้อครับส่วนต่อไปก็ครับเป็นตัวน้ำหอมนะก็ยีราฟสง่างามก็ใครอยากได้ก็ทำการซื้อเลยนะอันนี้จะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับต่อไปก็เป็นร่างน้องกวางนะซึ่งพี่แบบพี่ชอบมากเลยอะคือชุดมันเซ็กซี่ไง wow. อันนี้ก็อะไรเนี่ยเงาม้าลายเหรอเป็นของนักมายากล นะครับตัวกวางก็อะไรเนี่ยกวางทุกข์และทมเหรอโอ้ชื่อมันแบบรู้สึกมันจะแปลแบบตรงๆเลยปะอันต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะวันนี้ก็มีตัวใหม่นะครับตัวฝึกสัตว์นะหรือตัวแดนเซอร์ที่ทุกคนชอบเรียกกันนะครับว่าตัวแดนเซอร์นะก็คือเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการสุ่มกันนะครับว่าเราจะเกลือหรือไม่เกลือนะตอนนี้เราก็มาดูก่อนนะครับว่ามีอะไรใหม่ไหมก็สรุปแล้วคือไม่มีอะไรใหม่นะครับก็มีชุดทั้งหมด5ชุดนะที่ว่าเข้ามาใหม่สกินเดี๋ยวเราไปทำการเปิดกันดีกว่าตอนนี้พี่มีกาชาทั้งหมด25ลูกนะก็จะเป็นกาชาใหม่25ลูกเลยอีกลูกนึงจะเป็นกาชาที่แบบปกตินะครับตัวที่มาใหม่ก็เป็นตัวผู้ฝึกสัตว์นะหรือตัวแดนเซอร์ของเรานั่นเองแล้วก็จะมีตัวสกินนี้ก็คือเป็นสกินของตัวปืนแล้วก็สกินของตัวนาอิบนะครับซึ่งพี่ถือว่าสกินตัวนาอิบเนี่ยเป็นแรไอเทมมากเลย Yahoo! เดี๋ยวเราจะทำการลุ้นแสงสีทองกันนะจะเป็นการเปิดทีละ10นะครับมาดูกันว่าเราจะได้ตัวใหม่ไหมนะสีทองจงมา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 โอ้จบละอย่างนี้จบละคือมันเป็นสีฟ้ามาก่อนไงเป็นสีฟ้ามาเราก็ไม่ต้องลุ้นเลยนะว่าเราจะได้ตัวใหม่ไหมก็จะมีของอันใหม่บ้างแต่ว่าเราจะไม่ได้ตัวใหม่นะครับซึ่งถ้ามีแสงสีทองเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นอีกว่าเป็นตัวใหม่หรือว่าเป็นตัวสกินแรไอเทมซึ่งเราต้องลุ้นนะตรงจุดนี้ก็ได้ตัวปืนแล้วก็ตัวตาบอดมานะครับตัวปืนก็ได้2ชุดพี่ว่าพี่น่าจะได้ซ้ำทั้ง4อันนะของที่พี่มีแล้วอ่ะน่าจะเป็น4อันอ่ะจริงด้วยเดี๋ยวเราเปิดอีกสิมั้ยสีทองโอ้โหคือกำลังจะลุ้นเลยเห็นสีฟ้ามาพี่ก็ไม่ต้องลุ้นอ่ะก็เป็นตัวหุ่นยนต์นะแมคานิกแล้วก็ตัวจ็อกเกอร์ซึ่งพี่ว่ามันปกติมากอ่ะมันเฉยๆเลยนะแต่ตัวกวางเนี่ยอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเป็นตัวใหม่ก็โอเคนะได้ร่างนี้มาเดี๋ยวเราทำการเปิดทีละอันนะเพราะว่าตอนนี้เราเหลืออีก5ครั้งไงแต่ว่าเราจะไม่เปิด5ครั้งรู้สึกว่าเปิดทีละเยอะๆมันจะเกลือเราจะเปิดทีละ1อันนะขอลุ้นแบบสีทองดีกว่าสีทองไม่มีสีทองแล้วอันนี้คือจบแล้วคืออันนี้พี่ได้ไปแล้วเคยได้นะคือจำได้ไงสีทองไม่มีสีทองคือของธรรมดานะถ้าไม่มีแสงสีฟ้าหรือว่าแสงสีทองเนี่ยคือเป็นอะไรที่ธรรมดามากเลยอันนี้ก็ปกติคือเราดูแสงจากข้างล่างนะครับว่ามันจะได้เป็นแสงสีอะไรนะขอเปิดหน่อยดิขอสีสวยสักทีหนึ่งดิอันนี้พี่ก็ได้แล้วคือไม่รู้จะพูดเอาคำไหนมาพูดแล้วมาเจออย่างนี้คือแบบแม่งได้แต่เกลือต่อไปอันสุดท้ายแล้วขอแบบดีๆหน่อยดิโอ้โหเฉยๆอ่ะของปกติมากเลยเจอไหมโอ้มันไม่มีแสงสีทองให้เราลุ้นแล้วอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะลุ้นไปทำไมแล้วตอนเนี้ยเหลืออีก2ครั้งนะสีทองวะไม่มีสีทองก็ปกติมันไม่มีสีทองเราไม่ต้องลุ้นแล้วอ่ะ
สีน้ำเงินยังดีอะแสงสีน้ำเงินเอ้ยอันนี้เป็นตัวใหม่ปะน่าจะเป็นตัวใหม่นะน่าจะเป็นชุดใหม่หรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นชุดใหม่หรือเปล่านะแต่คือสรุปเลยนะวันนี้คือเราเกลือก็จะมีชุดใหม่อยู่ประมาณ2ชุดนะก็ไม่มีอะไรละหมดละหมดเงินหมดด้วยแล้วคือเซิร์ฟจีนพี่ก็ไปทำการเปิดเหมือนกันนะแล้วคือเติมไปมากกว่าเซิร์ฟนี้อีกนะแต่เปิดก็เกลือเหมือนกันไม่อยากทำคลิปไงคือทำคลิปแล้วแหละจะเอามาลงแล้วมันคือมันเกลือเกินอ่ะพี่เลยตัดสินใจว่าเอ้ยไม่ต้องเอาลงดีกว่ามันเกลืออันนี้ก็เกลือแค่อันนี้ก็พอแล้วเพราะว่าเซิร์ฟจีนคือเติมไปเยอะแล้วมันเปิดแล้วมันไม่ได้อะไรเลยไงก็น่าจะไม่มีแล้วครับก็น่าจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคือถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้กับความเกลือหน่อยนะส่วนใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้พี่นะครับส่วนจะมี Hunter 95ดาวพี่ไม่กล้าเอาคลิปมาลงนะกลัวเจอลิขสิทธิ์เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์คลิปนี้นะครับแต่พี่จะปักหมุดไว้นะใครต้องการดูก็กดลิงก์ที่อยู่ข้างล่างได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตก